ราขายหมูเรารีบพูดไงให้แยกถุงผมก็แยกแล้วตอนนี้มันก็ให้รวมอีกทีนึงแยกไปแล้วก็แยกไปเลยเออก็แค่แยกแล้วใจหลายครั้งแล้วมึงอ่ะเขาบอกเดี๋ยวกูมาเห็นมันเดินถือมีดมาผมบอกเฮ้ยอย่านะมันก็ไล่ฟันเลยเดี๋ยวก็เรื่องใส่ถุงนะแยกไม่แยกใช่แค่นั้นเองขายหมูอาจจะแบบว่าเรารีบพูดไงแยกถุงให้แยกถุงแล้วผมก็แยกแล้วตอนนี้มันก็ให้รวมอีกทีนึงมันรวมอีกทีนึงแล้วยังไงต่อเราแยกไปแล้วก็แยกไปเลยเราพูดอย่างนี้ก็แค่แยกแล้วไม่พอใจใช่แล้วก็ก่อนหน้านี้มันพูดว่าหลายครั้งแล้วมึงอ่ะเอ้าเราขายของนี่เรารีบแต่ละคนรอกันอยู่เขามากี่คนพี่มาคนเดียวมาคนเดียวกับแฟนเขาอ่ะแฟนเขาเพิ่งกลับไปเมื่อกี้เองเขามาดูแล้วหลังจากนั้นเขาเลยฟันพี่เลยเหรอเขากลับมาเขาบอกเดี๋ยวกูมาอ๋อเดี๋ยวกูมาเลยปาพี่มาผมก็เลยให้น้องเขยมาดูแต่มันก็โดนด้วยเลยมันเด็กวัยรุ่นมันมาซื้อของนี่แหละเด็กวัยรุ่นมาซื้อของที่ร้านแล้วยังไงต่อซื้อเนี่ยแล้วไม่รู้เขามีเรื่องอะไรกันไงเถียงกันกับอีกคนนึงอ่ะเถียงกับคนโน้นใช่แล้วพี่ผมเห็นเขามาเฝ้าร้านไงไปเห็นมันเดินถือมีดมาผมบอกเฮ้ยอย่านะแล้วต่อจากนั้นนะครับนะต่อจากนั้นมันก็ไล่ฟันเลยไล่ฟันพี่เลยใช่มากี่คนครับพี่คนเดียวมาคนเดียวมารถอะไรครับมอเตอร์ไซค์ครับมอเตอร์ไซค์รถลักษณะสีมอเตอร์ไซค์น่าจะสีดำมั้งอยู่ข้างในมอเตอร์ไซค์มันเข็นเข้าไปจอดไว้ข้างในมันทิ้งรถไว้เหรอใช่ครับทิ้งรถไว้แล้วมันวิ่งไปซื้อไก่ซื้อไก่ใช่ไก่ซื้อหมูย่างไงซื้อไก่นี่แหละแล้วทีนี้เขาให้แยกถุงก็เลยเถียงกับหลานชายเขามากี่คนเขามา2คนกับแฟนเขากับแฟนใช่แล้วก็เถียงกันแล้วก็ด่ากันนี่เขาก็กลับไปแล้วกลับไปแล้วสักพักนึงหนูก็บอกแล้วระวังนะเผื่อเขามาทีนี้เขามาจริงๆมาคนเดียวคว้ามีดมาเลยหนูก็บอกระวังนะมันมาแล้วก็คว้ามีดมาในมีดอยู่นะมาถึงก็ฟันเลยเหรอฟันหลานชายเลยเหรอหลานชายมันก็เลยวิ่งไล่กันสองคนกับหลานน้องเขยมันตอนที่เขาฟันเนี่ยหลานอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ตรงนี้แต่ว่าหลานมันวิ่งขับไปตรงนู้นไงรถมันล้มจ้ะเดี๋ยวก็เรื่องใส่ถุงนะแยกไม่แยกใช่แค่นั้นเองหรือหมูกี่ไม้อ่ะอันนี้หนูไม่รู้หลานชายเป็นคนขายน้องไปตีโดนฟันข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ